ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าไม่ต้องกังวลไปเขาได้ขอความร่วมมือและผู้ประกอบการเนี่ยให้ตรึงราคาข้าวถุงเอาไว้ก่อนอนะฮะเพราะว่าออตอนนี้เนี่ยก็เดือดร้อนประชาชนเดือดอร้อนแหละค้าครองชีพนะฮะร้อยตรีจักรยอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าจากกรณีที่อินเดียเนี่ยระง,งับการส่งออกข้าวเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการติดตามนะแล้วก็ประชุมร,ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยสมาคมโรงสีข้าวไทยเขาก็ให้ความร่วมมือ ในการตรึงราคาจำหน่ายไม่ให้มีการปรับขึ้นราคาข้าวเพื่อช่วยลดค่าภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนะฮะรวมถึงมีการส่งเจ้าหน้าที่ออกติดตามการจำหน่ายในห้างค้าปลีกค้าส่งด้วยไปติดตามเนี่ยเขาก็บอกว่าราคายังเหมือนเดิมครับอืยัางทางห้างก็จัดโปรโมชั่นเหมือนเดิม,มเราเคยสังเกตไหมเวลาเราไปซื้อข้าวถุงเขามีราคาติดอยู่ที่ถุงนะใช่ใช่ใช่แต่เขาไม่เคยขายถึงราคาที่แบบเต็มเลยนะ มีแต่แบบติดป้ายรถทาใจแล้วคือที่ถุงมันจะมีสกรีนอยู่แต่ว่าเวลาที่ถุงนี้เท่าไหร่ท้าไหร่อีกอันหนึ่งแต่พอไปปิดแปะป้ายอีกแปะป้ายโปรโมชั่นลดราคาตลอดยังไม่ได้ขายราคานั้นราคาเต็มเดี๋ยวต้องไปสังเกตให้ละเอียดละเอียดแล้วก็เอกบอกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางห้างเขาให้ความร่วมมือดีนะแล้วผู้ประกอบการก็บอกว่าข้าวไม่ขาดแคลนหรอก เขาจะประสานกันก็จะทำงานร่วมกันในการที่จะส่งข้าวมาผลิตให้ประชาชนได้บริโภคกันไปเนี่ยไม่ขาดแคลนแล้วก็ยังตึงราคาอยู่เหมือนเดิมครับอืมนะฮะรวมถึงราคาสินค้าอื่นๆด้วยครับก็จะดูแลอยู่นะกรมการค้าภายในก็ช่วงนี้ทํางานหนักหน่อยครับผมนะออกไปสํารวจตลาดไปดูราคาหมูราคาไก่ราคาผักอ่ายังคงทรงตัวอืม,อมนะครับผม ก็บางรายการอาจจะปรับเพิ่มบ้างตามสภาพอากาศมันก็อาจจะเลือกหลายๆปัจจัยเนาะพี่เอกเนาะไปความต้องการของตลาดด้วยสินค้ามันก็ขึ้นลงนิดๆหน่อยๆแล้วถ้าพื้นที่ไหนฝนตกสภาพอากาศแบบน้ําท่วมอาจจะมีอากาศแคลนบ้างราคามันก็ขึ้นอ่าถูกเป็นไปตามกลไกตลาดประมาณนี้นะครับ